พลตวรวจเอวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาบอกว่าได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายของบิ๊กโจ๊พโกพลตอสซรเชฐ์ถักพานรองผบตร และฝ่ายที่กล่าวหาพลตํารวจเอกต่อศัก์สุวิมผลผอตรอนะครับเข้ามาสอบถามเกือบ30รายแล้วนะฮะอย่างเช่นพลตํารวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผอตรพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตารวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์พันะตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันตารวจเอกดุสิตพรหมศิลป์แล้วก็ยังมีทีมทานายความของบิ๊กโจ๊กด้วยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ส่งเอกสารชี้แจง ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ภายใน30เมษายนนี้นะครับและพร้อมจะให้ฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งข้อมูลเอกสารที่เหลือทั้งหมดมาให้กับคณะกรรมการภายใน20เมษายนด้วยครับทางด้านพลตวรวจเอกวินัยนะฮะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทั้งพยานหลักฐานและการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมบอ,อกไปเกือบ30คนเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับศาลครับ เชื่อว่าพลตารวจเอกสุรเชษมีส่วนร่วมในการทําผิดจริงโดยเป็นการซอกเงินที่พบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปยังบัญชีม้าแล้วก็เชื่อมโยงไปที่พลตารวจเอกสุรเชษจึงเชื่อว่าพลตารวจเอกสุรเชษรู้และได้รับประโยชน์บางส่วนจากการกระทําดังกล่าวนะครับแต่ยังคงต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครับ นอกจากนี้พลตารวจเอกวินัยยืนยันนะครับว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการนั้นมีผลออกมาก่อนที่ศาลจะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะครับโดยหาข้อมูลฝั่งพลตารวจเอกสุรเชษ์เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเนี่ย,ยก็จะทยอยส่งให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในฝั่งของพลตารวจเอกต่อสัก เนื่องจากถ้าไม่ทันกําหนดภายใน60วันอันนี้ก็สามารถขยายเวลาตรวจสอบต่อไปได้นะครับแต่ยืนยันครับว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแล้ววันนี้เองก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของทนายตั้มด้วยนะครับนายสทธาเบี้ยบบังเกิดวันนี้ไปพร้อมกับนางสาวพิมพ์วิไลผู้โอนเงินเข้าบัญชีม้าและยังมีหลักฐานที่ระบุว่าเป็นแผนผังเส้นทางการเงิน ที่นางสาวพิมพ์วิไลเนี่ยโอนเงินให้กับบัญชีม้าต่างๆจํานวนกว่า1ิเส้นเงินนะครับและหน่วยงานตํารวจจานวนเกือบ10บัญชีอันนี้ก็เอาเอกสารหลักฐานไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนหนอดเต่าปูนด้วยครับนอกจากพิมพ์วิไลแล้วนะครับวันนี้ทนายตั้มนำสายลับที่อ้างว่ามีการส่งหลักฐานมาให้กับทนายตั้มก็พาตัวมาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนด้วยนะครับและหลังจากนี้จะนำหลักฐานและพยานทั้งหมดไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ขอ,องกองัะคับการป้องกันปร,ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อด้วยนะครับทนายต้ามยังบอกด้วยว่านอกเหนือจากเครือข่ายที่โยงไปถึงพลตารวจเอกต่อศักแล้วครับและหากมีเส้นเงินไปถึงพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรอ,อันนี้ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยส่วนเรื่องการออกหมายเรียกพลตารวจเอกต่อสักหากพนักงานสอบสวนยังไม่ออกหมายเรียกก็เชื่อว่ามีขบวนการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ทนายตั้มบอกว่านำเอกสารหลักฐานออกมาให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ออกหมายเรียกอีกเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นะครับนากสาวพิมวิไลนะครับที่เดินทางมาพร้อมกับทนายความด้วยยืนยันนะครับตนเองเนี่ยต้องการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของตนในเส้นทางการโอนเงินต่างๆไปยังหน่วยงานของตํารวจคือไม่ใช่โอดกันปี2ปีนี้นะครับแต่ว่าทํากันมาตั้งแต่ปี62และยอมรับหากอนาคตต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการผนานันด ็พร้อมที่จะสู้คดีครับพี่พต่อพีตอ่อตอนนี้ไม่มีหมายจับยังฮะ